เดี๋ยวให้มองไปตรงกลางก่อนเลยครับนะฮะให้พี่ได้เก็บภาพก่อนนะครับสวยไหมครับน่ารักไหมครับมีความสุขจังเลยอ่ะมาถึงผมแล้วนะนะฮะโอเคนะครับอะไรครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้คุณมาชินีครับได้ทักทายแฟนๆชาวไทยนะครับรวมถึงพี่สื่อมวลชนก่อนเลยครับ네먼저기자분들하고팬분들께인사말씀부탁드리겠습니다네사와디카박신혜카네여러분안녕하세요박신혜입니다반갑습니다วันนี้ที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะชื่อ박신혜ค่ะ네1년만에이렇게태국에왔는데제가기자회견을이렇게또하는건처음이어서굉장히많이떨렸는데오늘많이와주셔서감사합니다ไม่ได้มาเมืองไทยมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะแล้วไม่เคยขึ้นบนเวทีแบบแถลงข่าวแบบนี้มาก่อนเลยด้วยซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ได้มาชมดูเขาในงานวันนี้ด้วยค่ะใช่ครับนะฮะวันนี้นะครับเราได้หน้าของเราคุณจียอนนะครับมาแปลภาษาให้ด้วยนะครับก่อนอื่นครับเชิญนั่งเลยครับมาชิเฮฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับในงานแถลงข่าวยังเป็นทางการวันนี้ก่อนที่จะเจอกันในงานแฟนมีตวันพรุ่งนี้นะครับอะไรครับคำถามแรกดีกว่านะฮะคุณพัชรีครับมีบทบาทแปลกแหวกแนวที่อยากจะลองแสดงบ้างไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเล่นมาหลากหลายบทบาทจริงๆ평소에해보고싶은역할이요아직제가이렇게뚜렷한직업군의역할들을다양하게해보지는않아서기회가된다면뭐경찰이라든지의사라든지네다양한캐릭터를만나보고싶습니다ที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าได้รับบทบาทแบบเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้แบบละเอียดมากว่าได้ไปรับหน้าที่บทบาทเป็นแบบไหนแต่ถ้ามีโอกาสอยากจะลองแสดงเป็นทั้งตำรวจบ้างและทั้งหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นะฮะบอกน้องๆนิดนึงนะครับรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนผมนั่งใกล้ๆหน้าใสมากครับพูดจริงๆนะเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะปากชมพูมากนะฮะคือผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามผลงานนะฮะแล้ววันนี้ทำสัญญานะครับคำถามต่อไปดีกว่าอย่านอกเรื่องเยอะวันนี้ฉันตื่นเต้นด้วยครับขณะนั้นนะครับผมถ้าตัวเองไม่ได้เป็นนักแสดงนะฮะคิดว่าน่าจะทำงานเบื้องหลังในส่วนใดครับแน่นอน저는원래어렸을때꿈이경찰이었어가지고경찰을했던가아니면유치원선생님을했을것같아요เมื่อตอนเด็กๆนะคะมีความฝันว่าอยากจะเป็นตำรวจนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นตำรวจก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นครูสอนเด็กอนุบาลก็ได้ไม่กลัวเจ็บหรอครับเป็นตำรวจต้องออกไปจับผู้ร้ายฮะ별로그렇게다치는거에대한두려움은없는것같아요ไม่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าเราเต็มที่จะเป็นตำรวจเนี่ยคือเราก็สู้เต็มที่ถ้ามาอยู่เมืองไทยสมมติผมเป็นโจรเจอตำรวจอย่างนี้จับเลยจับจับเลยนะอยากให้จับไปติดคุกหน่อยนะเอาประเด็นต่อมาครับเรื่องประทับใจในกองถ่ายละครครับทั้งตลกทั้งเศร้าหรือว่าน่ากลัวครับช่วยเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับโอ้เบ๊ะฉากคู่มาด้า너무다즐겁고행복했던현장이었어가지고요뭐딱히하나를꼽는건굉장히어려운일인것같아요คือแต่ละงานที่เขาได้แสดงมาทุกๆงานนะคะก็มีเอพิโซดทุกๆครั้งนะคะแต่จะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงจะยากมากเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าเกิดติดตามในละครก็จะเห็นว่าร้องไห้เยอะมากนะครับเวลาร้องไห้นี่ยากไหมผู้ต้องกำลังมาในดึกดื่นเพื่อนเองแต่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะก็กดดันเหมือนกันค่ะนะฮะคิดว่าคุณพัชรเฮในอีก20ปีข้างหน้าจะทำอะไรอยู่ครับจะเป็นยังไง20년뒤에면은제가지금25이고45인데아마결혼해서한아이의뭐부모가되어있지않을까요그리고뭐연기를그만둔다면개인적으로는작은커피숍을차리고싶어요ถ้าเกิดอีก20ปีข้างหน้าก็ประมาณ45นะคะน่าจะเป็นแม่เด็กไว้คนหนึ่งก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆก็ได้ค่ะน่ารักเนาะชมกาแฟมันดูลุ้นถ้าเปิดร้านกาแฟมาเที่ยวด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหรอกครับทำเมนูที่ร้านเป็นภาษาไทยได้เลยครับ
นะฮะคนไทยแห่ไปร้านคุณเพียบเลยนะฮะเออก็ดีนะอีก20ข้างหน้าก็มีเด็กคนนึงเปิดร้านกาแฟดูน่ารักมากนะครับคราวต่อมาครับมีฉายาที่เพื่อนๆนักแสดงหรือว่าแฟนคลับเรียกไหมครับเดชอายกุสเตดองพากิรากุเนมีแฟนๆเรียกเขาว่าน้องผัดนะคะในเมืองไทยนะครับใช่พร้อมไหมหนึ่งสองสามจัดให้ซะหน่อยเดี๋ยวครับแล้วที่อื่นล่ะครับเรียกว่าอะไร한국에서는따로별명이없으신가요그냥제가아무래도직업이배우다보니까제앞에선부터그냥많이들뭐박배우라고이제그냥불러주세요그나티아งานของเขาคือเป็นนักแสดงถูกไหมคะซึ่งทุกคนก็จะเรียกเขาว่านักแสดงปากอะค่ะนักแสดงปากแค่นี้เองนะฮะผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คิมบูบินนะครับก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ภายนอกดูนิ่งมากแต่จริงตลกและจริงแล้วเนี่ยเล่นมาหลายคาแรคเตอร์มากตัวจริงๆของคุณพาร์คชินเฮเป็นคนแบบไหนครับจริงๆ좀소심하기도하고다혈질이고생각도되게많고또활동적이기도해요เป็นคนที่แอคทีฟมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ขี้โวยวายเหมือนกันอ๋อแต่คุณนั่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมเห็นนะผมว่าคุณเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเป็นขำจังเลยทุกคนขำหมดเลยเห็นไหมจริงก็ใช่จะไหนกูอีกหนึ่งก็ทุกคนน่าจะทราบดีนะคะว่าไม่ใช่เหมือนแบบเป็นสาวหวานน่ารักอ่ะจริงๆเราไม่ใช่แต่ผมเคยเห็นภาพที่แบบไปออกสื่อต่างๆต่างประเทศดูแบบลุคเซ็กซี่ก็มีนะฮะครับแต่จริงคือเป็นคนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยนี่แหละครับเซ็กซี่จริงๆแล้วเป็นเซ็กซี่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆจริงๆน้ำจังที่ชอบเกี่ยวกับเราสักคนเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ชายอะค่ะเป็นเท่หน่อยเป็นแบบคนเท่ๆหน่อยแต่จะไม่ได้เซ็กซี่ด้วยใช่แถวบ้านเราเขาเรียกว่าคนแบบห้าวๆหน่อยนะฮะแมนๆเท่ๆนะครับคำถามต่อมาครับคำพูดติดปากของคุณพาร์คชินเฮคืออะไรครับโอ้คือ딱히그런거는없는거같은데요즘에는이제막일상생활에서움직이다가그냥이제뭐이상어라고해야되나그런거마이크막오메막이런거있잖아요แบบว่าขุดทานนะคะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะติดปากตลอดอ๋อ이게네뭐엄마야막이런것처럼그제전라도사투리인데네오메막이런게있어요เขาเป็นคนต่างจังหวัดนะคะซึ่งมันจะมีคำถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยจะเรียกไม่ถูกอ่ะแต่เป็นต่างคำต่างจังหวัดเพราะว่าอุ้ยอุ้ยแม่อุ้ยแม่ลูกอะไรอ๋อเป็นเขาอุทานแบบบ้านเราเขาอุทานน่ารักแต่อยากให้คนไทยอุทานเลยนะครับเขาอุ้ยแม่ของบ้านเรานี่บอกนิดนึงครับมีเยอะมากหลากหลายจังหวัดเลยนะฮะที่แตกต่างออกไปโชคเออคือว่าจะมีโมดูลเล่เตอร์ตอนจีโมฮังดังเตอร์ตอนจีใช้กันอยู่โอ้โอ้แม่อีกมันเป็นอีโรคเลยฉลองสันติเลยเขาจะใช้คำไม่ได้ใช้คำเกาหลีกลางเขาจะใช้เป็นคำศัพท์ของต่างจังหวัดนะคะว่าอุ้ยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของหล่นอะไรขนาดตกใจอุ้ยแม่น่ารักอุ้ยแม่นะฮะนี่ตกใจนะครับผมเออบ้านเรานี่ตกใจนี่ตกใจจริงตกใจที่อุทานออกมาเนี่ยนะฮะขนาดต่อมาครับมีประเทศไหนที่อยากจะเดินทางไปแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปไหมครับอาจจะยุโรปจุกุนขับรถไม่ได้เพราะยุโรปจุกตัวแต่ยุโรปจุกเดินทางไปขับรถไปก็ยังวันแรกคือฉันก็วันที่ฮันดูเกสก็สนใจที่พ่อแม่มาชวนภูเก็ตมาสักครั้งภูเก็ตก็ชอบมากแต่ฮานะนี่เป็นคนที่อยากไปญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเป็นคนที่อยากจะไปยุโรปมากกว่านะคะแต่ยุโรปยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปแต่ครั้งนี้ค่ะที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยนะคะชอบเป็นคนที่ชอบทะเลมากเลยนะครับจริงๆเขาบอกนิดนึงครับว่าทะเลที่ประเทศไทยสวยมากนะครับนอกจากมีภูเก็ตแล้วยังมีหลายจังหวัดด้วยเด้ถามมันก็ถามอะไรครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้านะคะจะลองมาดูมาบ่อยๆครับรับรองน้องจะได้มีความสุขนะฮะเออต่อมานะครับถ้าอยากจะพูดถึงความประทับใจครับที่เกิดขึ้นกับคนไทยครั้งที่แล้วนะครับช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ가장 인상 깊었던 건 아무래도 우리 팬들인 것 같아요สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือแฟนๆนะคะ
왜냐면 저 모르게 그런 깜짝 이벤트들을 굉장히 많이 준비해 주셨더라고요. 그래서 작년 팬미팅 때 굉장히 많이 울었던 기억도 나고 그래서 태국에서의 가장 기억에 남는 건 팬들과의 시간이었어요. ก่อนมาเมืองไทยเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าจะมีคนจะมาต้อนรับเราไหมแต่ดีใจมากที่มีแฟนๆต้อนรับอย่างดีมากแม้ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วครั้งที่เราเนี่ยตอนแฟนมีตติ้งของครั้งที่แล้วแฟนๆได้เตรียมอีเวนต์แบบเป็นพิเศษให้กับพักชินเฮด้วยพักชินเฮก็เลยต้องร้องไห้น้ำตาไหลซึ้งนะเพราะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับไม่ต้องตกใจครับมาถึงสนามบินเมืองไทยคิดว่าเอ้ยโหนักท่องเที่ยวเยอะเศรษฐกิจดีเปล่าน้องๆไปต้อนรับครับผมนะ네어깜짝놀랐어요늦은시간인데도마중나와주셔서너무반갑고감사했어요เมื่อวานดีใจมากอีกอย่างนึงคือเมื่อวานถึงประเทศไทยตอนรอบดึกนะคะแต่ก็มีแฟนๆออกมาต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นด้วยต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับคุณพักชินเฮครับคุณเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วโลกสดใสมากผมอยากถามว่าอะไรบนโลกใบนี้ครับที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากที่สุดฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มีความสุขมากที่สุดครอบครัวที่มีเพื่อนที่มีฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มีความสุขมากที่สุดฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มีความสุขมากที่สุดฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มีความสุขมากที่สุดฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มีความสุขมากที่สุดฉันรู้สึกว่าการเล่นที่ฮันเป็นสิ่งที่ก่อนเดียวสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าน้องๆเพื่อนๆมาร่วมงานแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนๆด้วยนะคะที่เขาอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไม่มีแฟนๆคอยกำลังใจให้เขาคงอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วเขาจะตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนๆด้วยการแสดงที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆด้วยค่ะน่ารักมากเลยครับสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะถึงงานแฟนมีทในวันพรุ่งนี้ครับ네요제가작년에태국을마지막으로아시아팬미팅을이제마쳤었는데요올해도태국을마지막으로제올해투어가다종료가될것같아요그리고이제피노키오라는작품으로또인사를드리게될텐데기대많이해주시고마지막인만큼올해마지막팬미팅인만큼내일은실수없고여러분들과좋은시간보낼수있도록할테니까요기대많이해주시고피노키오가태국에서도꼭방영이되기를바라겠습니다그래서내년에또만났으면좋겠어요네เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกอ่ะยังไงก็คือไม่ได้มาเมืองไทยเป็นปีกว่านะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ต้อนรับก็ยังอบอุ่นด้วยแล้วปีที่แล้วเนี่ยไปมีทิ้งไปนะคะก็เป็นรอบสุดท้ายของไอเชียนทัวร์ของเขาซึ่งประเทศไทยเป็นที่สุดรอบสุดท้ายปีนี้ก็มีความหมายพิเศษก็คือว่ามาเป็นแฟนมีทิ้งไปในไทยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในรอบปี2014นี้นะคะก็ดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีพอกลับไปที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็จะมีไทยละครเกาหลีที่ชื่อว่าพีโนคิโอนะคะก็อยากจะให้แฟนๆติดตามชมไทยด้วยนะคะดูแน่นอนครับพี่น้องพี่โอ้นะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพักชินเฮครับขอบคุณนะครับเอาละฮะช่วยต่อไปครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารของเราครับขึ้นมามอบช่อดอกไม้ครับเป็นของที่ระลึกนะฮะในการต้อนรับครับคุณพักชินเฮนะกลับมาในเมืองไทยนะครับขอเรียนเชิญครับมิสเตอร์แซมชุนพาร์คครับกรรมการผู้จัดการครับบริษัทอมอร์แปซิฟิกนะฮะไทยแลนด์จำกัดครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับนะฮะขอเสียงปรบมือดังด้วยครับครับให้พี่สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปกันนะครับวันนี้เชื่อว่าน้องจะมีความสุขแต่จะมีความสุขมากกว่านี้นะฮะถ้าพรุ่งนี้คุณมีบัตรแฟนมีตนะครับไปมีอันกีดได้นะครับกับพักชินเฮนะในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ทางทีมของพักชินเฮฝากมาบอกทางผู้บริหารของแบรนด์มองด้วยนะคะว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ได้เชิญชวนเขามาได้มีโอกาสที่จะมาขึ้นบนเวทีในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับตบมือดังกับผู้บริหารของเรานะครับและแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากครับสาวสวยสุดน่ารักวินเนอร์จากมาม้องนะครับและจะมีงานเล่นกินในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือพักชินเฮขอบคุณครับ
감사합니다. 감사합니다. 마카보라 TV